มือรอก่อนเนี่ยมือรอก่อนต่อชนะแล้วชนะน็อกแล้วให้รู้สึกยังไงบ้างครับผมก็เหมือนปลดล็อกปลดทุกทุกอย่างครับคือมาต่อยที่กัมพูชายังไม่เคยชนะเลยครับไม่เคยชนะครั้งนี้ครั้งแรกที่ชนะครับก็รู้สึกดีใจครับผมครับแล้วครั้งนี้ได้มาต่อยที่กัมพูชาก็ขอบคุณแฟนกัมพูชาครับผมแล้วก็ประเทศไทยนะครับที่ให้กำลังใจครับครับผมครับแล้วพี่อยากมาต่อยอยู่กัมพูชาไหมครับก็อยากมาต่อยครับแต่ครั้งเนี้ยเรารู้สึกตัวการฝึกซ้อมน้อยครั้งนี้รู้ว่าเออมาอย่างนี้รู้สึกว่าสู้เขาไม่ได้แน่ถ้าเราไปออกอาวุธมั่วแลกกับการไปรอให้เขาตีจนหมดแล้วออกแล้วไปฟันดีกว่าแกครับผมครับแต่ขอที่เดียวครับครับแล้วต่อไปนี้ที่จะมีรายการชกอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าครับก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ทางกัมพูชาครับถ้าเสนอไปก็มาอยู่ครับมาอยู่เลยมาครับพี่ไม่ได้ชกมากปี2ปีเต็มนะครับ2ปีแล้วครับผมก็มาชกไม่มาเราครับผมพี่มาชกอยู่กัมพูชานี่กี่ครั้งแล้วครับผม4ครับ4ครั้งแล้วแล้วครั้งนี้ชนะแล้วครับผมดีใจด้วยครับผมโอ้ดีใจครับดีใจแล้วพี่มาชกอยู่นี่4ครั้งครั้งนี้ก็เคยเจอใครบ้างครับผมผมจำได้แค่กาก้าคนเดียวครับก็คือต่อยกันที่ประเทศไทยด้วยประตอที่แล้วก็ที่นี่ด้วยครับครับผมแล้วคนกัมพูชาเมื่อกี้นี่เขาเป็นยังไงบ้างครับผมก็เขาก็พอดีครับก็แข็งแรงครับเราแต่ถ้าผมรู้สึกตัวได้รายการซ้อมรู้ล่วงหน้าสัก1อาทิตย์ครับผมครับผมไม่เคยกลัวไม่เคยย่านเลยครับครับผมครับไม่หวั่นครับบักก็ต่อสอดังตังตัวทาก้าผู้ทั้งผู้และคณะมาควายไอ้9ปีจังบ่ซั่นจะดังมนต์บ่อนหมดตึดไอ้ควอดนึงเพื่อบ้านออกจังนั้นสู่ความเทศแต่ควอดนั้นในไทยในในท้องแผ่นน่ะมันจบไปควอดมาแต่ตอนนี้พี่อยู่ประเทศไทยนี่พี่อยู่จังหวัดอะไรครับผมอยู่จังหวัดชัยนาทครับครับแล้วมีชายเลือดเป็นคนกัมพูชาคนเมนสุรินทร์สุรินทร์มั้ยครับผมก็มีกุหลาบดำกุหลาบดำสจ.เปี๊ยกอุทัยมีไทยครับสจ.เปี๊ยกอุทัยครับเป็นเพื่อนร่วมค่ายอยู่ในนั้นครับเป็นคนสุรินทร์อ๋อครับผมแล้วพี่ไม่ใช่คนสุรินทร์ครับไม่ใช่ครับเป็นคนภาคกลางชัยนาทครับผมครับพี่จะพูดภาษาแมนได้หรือเปล่าครับผมคำสุดท้ายคือยมเรียบเลยออกคนกัมพูชาออกคนกัมพูชาครับผมโอเคครับเอาออกคนกัมพูชาครับผมครับผมครับผมครับนี่แหละ Thank you ขอบคุณครับท่านReporter Studio មានទទួលផលិតវីដេអូគ្រប់ប្រភេទ TV Commercial Studio Rental មានទទួលបង្រៀននិងផ្សាយផ្ទាល់គ្រប់កម្មវិធីកម្រិត HD ដំឡើងបន្ទប់ថតសំឡេងនិង Mini TV Studio ទទួលបម្រើសេវាដំឡើងឧបករណ៍ Studio ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទនិង Telegram តាមរយៈលេខ0858903លេខ2